ครับท่านูุฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอคอลัมน์กลายซอยโดยเปลเวสีเงินนะครับตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับประจำวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราชส5 6 4นะครับวันนี้คุณเปลเวให้หัวข้อว่ายุคดราม่าครองเมืองเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปลเวบอกว่ายิเกกับสังคมไทยเนี่ยเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นก็ตามยี่เก ก็ต้องเกิดตามมาเป็นเงาพอเพลินไปยุคนี้มันเป็นยุคไอทียี่เกก็เลยพัฒนาเป็นดราม่าของพวกขยะที่หวังจะอัพราคาตัวเองขึ้นมาทางปั้นข่าวแบบโง่โงนะครับดาราหรือว่านางงามประเภทสวยแต่สามสมองกลวงอันนี้ก็พวกหนึ่งนักวิชาการโษกพการเมืองประเภทอ้าปากทีไรวัวควายเป็นฝูงเนี่ย อันนี้ก็อีกพวกหนึ่งสามนิ้วสามสัตว์ยิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งดักดานฉลาดในภาษาอังกฤษ NGO ก็คือโง่ครอบงำนี่ก็อีกพวกหนึ่งแล้วก็กระแดกข่าวคือไม่รู้เรื่องร,รู้ราวอะไรกับเขาเลยอ่านก็ไม่อ่านแต่เม้นเสริรโพสต์เสริรตามเข้าสั่งในทุกเรื่องนี่ก็อีกพวกหนึ่งเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกนะครับสถิติผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสูงที่สุดในโลก ผลสำรวจที่ออกมาก็คือประเทศไทยก็ขณะมีคนเสนอให้กระทรวงดีเเนี่ยปิดเว็บพอนครับพวกสอสอไกลแล้วก็3นิ้ว3สัตว์ยังออกมาต่อต้านครับบอกว่านี่เป็นการจำกัดสิทธิเสรีภาพผสมเข้ากับขบวนการ3สัตว์3นิ้วต้องปั่นแฮชสปีดติดแฮชแท็กขึ้นเทรนด์อันดับ1ทุกวัน ต้องปั่นข่าวธนาธรเก่งนั่นอัจฉริยะนี่อินเทอร์โนโนสู่ความเป็นนายกของคนรุ่นใหม่แม้ไปไม่ถึงดันให้เป็นนายกโซเชียลตลอดการก็เอาแล้วตอนนี้ก็ต้องปั่นเพิ่มอีกเจ้าหนึ่งก็คือปั่นธนาธรเป็นนายกโซเชียลแล้วเนี่ยังต้องปั่นทวนาฟของแก๊งแครรอให้เป็นนายกขับเหา่าอีกด้วยนะครับ ถถมยังต้องตามจับทุกอิริยาบทของนายกทุกนโยบายทุกคําสั่งทุกงานของรัฐบาลและก็ทุกคําพูดของนายกเอามาตัดตอนเอามาแต่งคําเอามาแปลงประเด็นเป็นแฮชปีดเป็นข่าวปัน่นเพื่อใส่เพื่อสอดเพื่อหยอดเพื่อเสียเพื่อเสี่ยมแล้วก็เพื่อแสจริงในเท็จเท็จในจริงให้คนด่านา,นา,นายกด่ารัฐบาลแค่นั่งดื่มน้ําดื่มกาแฟริมหาดรอรับเที่ยวบินภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์มันก็ปัน่นไม่สวมหน้ากาก,ากดื่มกาแฟ นายกยิ้มนายกหัวเราะก็ดราม,มา่าบอกว่ากรุงเทพเนี่ยคนติดโควิดมีคนตายแต่นายกหนีมาระเริงหน้าเรื่นอ,อยู่ริมหาดแล้วก็ปั่นแฮสปีดติดแฮชแท็กรัฐบาลฆาตกรทุกเรื่องครับแม้กระทั่งไฟไหม้โรงงานผลิตเม็ดโฟมพลาสติกที่บางพลีมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับไม่มีใครอย่างรู้หรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนตอนไหนเมื่อไหรแต่บรรดาสสผู้นำสามนิ้ว อีง,ง่าวถามชงไอ้งัางก็โชว์ตอบมาบ้างนางงามนางสามคือกันครับดรามา่าสร้างประเด็นปั่นกระแสถ,ถึงขั้นเพอร์เจอร์อยากจะเอาสลิมไปเผาในกองเพลิงบ้างน่าเสยียดายครับที่เอาเงินไปทำหน้าถ้านางเอาไปทำนิสัยเนี่ยมูลค่าความเป็นสาวก็จะสูงขึ้นแบบนี้เลยต่ำไล่เลี่ยดเตี้ยหลังมอบไปเลยนะครับเรื่องไรนายกออกไปนะมันเหยรู้ไหมครับ พวกกระสันเสียบแทนทั้งหลายไม่ต้องกระสันหรอกครับวันทึกยังหูมาใกล้ๆนี่จะกระซิบบอกให้จะได้หายกระสันกระเสือกเปนสักทีหนึ่งและคนและพักร่วมประเภทมนุษย์สองหน้าเนี่ยก็รู้เอาไว้ด้วย4นะไม่จําเป็นต้องมาจาก2อบวกสเสมอหรอกจากกระยานมอเตอร์ไซค์ก็ไม่จําเป็นต้องมี2ล้อล้อเดียวม,มันก็วิ่งได้ไม่เคยเห็นกันเลยครับบินเลียดไขว่ากลมรู้ไปด้วยนะครับสิ่งไหนกลมที่สุดสิ่งนั้นเหลี่ยมมากที่สุดเหลี่ยมจะมากได้ ก็ต้องมาจากเหลี่ยมตัดเหลี่ยมขึ้นไปได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นอย่าพยองแล้วก็ทำเป็นแอคอาร์ตขาดพักกูตู่ก็พังนั่นโง่คิดนะครับไม่ใช่ใคร่ควรคิด120วันเปิดประเทศเนี่ยนายกประกาศนึกว่านายกกินยาผิดแล้วมาพูดอย่างนั้นนะครับ120วันก็คือ4เดือนจากกรกฎาไปสิงหาไปกันยาไปตุลาครบร2 0วันก็จะเข้าพฤกจิกาพฤกจิกาเนี่ยทั้งฝ่ายคา้าน ที่แข่งชักด้วยรอคอยทั้งพักรวมรัฐบาลที่ต่อหน้ามาพลับรลับหลังตะโกตอบสิบัคประพฤติกายจะมีอะไรก็มีรอยกระทงเลครับรอยกระทงเดือน12นี่แหละทําเป็นงงไปได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการออกไม่ออกของนายกคนท้อง9เดือนถึงคลอดใช่ไหมครับถ้าอยากจะรู้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายเนี่ยท้องใน5เดือนก็ไปทําอันตาราสาวก็รู้เพศแล้วท้องรัฐบาลนี้ก็เหมือนกันเข้าปีที่3แล้วนะครับ แค่อัลตราซาวก็อนุมานได้แล้วว่าว่าที่มันดุกๆอยู่ในท้องนายกนั่นนะมันดุกๆแบบยุบหนอพองหนอหรือว่าดุกๆแบบอยู่ต่อกวนตีนกวนใจพวกตะก,กายเมืองไปเรื่อยๆเพเอยโป๊กเกอร์เอยไพ่ห้าใบเอยหงายให้ดูแต้มแล้วเนี่ยสี่ใบก็เหมือนรัฐบาลในปีที่3ของนายกประยุทธ์ตอนนี้ ใครจะสู้จะถอยถ้ามั่นใจว่าหน้าไพ่ในมือตัวเองดีแล้วก็เชิญซื้อไพ่ใบสุดท้ายกันให้มิดด้ามไปเลยนะครับ <S <S ผมแค่อยากดูเฉยๆนะครับไม่ได้ตื่นเต้นกับการรุ้นใดๆทั้งสิน้นแต้มทิปผมไม่รู้รู้แต่เพียงว่าตาทิปนผมมีและก็มองทะลุไพ่ใบที่5ของนายกหลังครบ120วันว่าความผันแปรจะเกิดก็เท่านั้นเองนกเขาเนี่ย ก็คือคนที่มีความปรารถนาดีต่อกันมาก่อนนะครับจตุพรก็เคยกินข้าวกันถึงแม้ว่าหนเดียว mm. ก็ไม่ต่างจากข้าวเหนียวมเมล็ดเดียวนะครับ mm. เพราะแล้วก็ปลูกได้เขียวกันทั้งประเทศเลิกเถอะครับแล้วมากินข้าวเล่าอาดีตเคลาน้ํตแค่้ครใส่กัญชา5ต้นกันดีกว่ามองไปขา้างหน้าว่าจะช่วยพัฒนาบ้านเมืองของเราแบบไม่ทําบ้านเมืองให้ชอกช้าด้วยกันได้อย่างไรบ้างโดยไม่แยกพวกแยกสีแยกฝ่ายเพราะว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่มา้า ไม่ใช่วัวไม่เช่ควายนะครับสวมกระบังตากินฟางแห้งด้วยเห็นสดนะครับผนึกรวมกันเป็นหนึ่งเพราะถึงอย่างไรไทยก็ตัดขาดจากไทยด้วยกันไม่ได้สุขกันบ้างทุกข์กันบ้างพอใจกันบ้างไม่พอใจกันบ้างก็ค่อยคคุยกันเชิญนายกมาล้อมวงเล่านิทานสู่กันฟังถ้าเกิดทุกคนเนี่ยจิตตรงเข็มทิศประเทศก็เดินมาทับกันได้ไม่แปลกครับรวมกันเป็นไทยกันไว้ถึงอย่างไรจะชั่วจะดีจะถี่จะห่างมันก็ดีกว่าแยกไทย นอกจากเป็นไปไม่ได้แล้วเนี่ยยังจะทําให้ชาติบ้านเมืองเราเนี่ยถอยหลังกลับไปอยู่ในสภาพเดียวกับพม่าเมืองแตกในขณะนี้นะครับนอกจากดรามา่าในประเด็นที่คุยมาแล้วนี้แล้วตอนนี้โควิดที่ถอยทับไปรอบแรกมันกลับไปะระดมพักพวกของมันสายพันธุ์เดลตา้าย้อนกลับมาตีกระหน่ำซ้ําเรารอบ3และก็รอบ4ดราม่าสังคมการเมืองชิงเมืองก็ส่วนหนึ่งแต่ตอนนี้เกิดดราม่าหมอการค้าขึ้นมาดิสิ มนุร้ยสาระแล้วก็หน้าสสอิดสะเอียนเส้นดีครับคุณผู้ฟังครับหมอนี่นะครับในจิตสำนึกของคนไทยเราแล้วก็คือเทพผู้ทรงคุณจริยธรรมสำนึกเพื่อการมีให้ต่อมนุษยชาติถ้าคนอายุร้อยปีนอกจากพระที่สองมือพนมก้มศีรษะให้แล้วก็มีแต่หมอเท่านั้นแหละครับจิตเดิมแท้ของหมอแท้ตอนนี้ทุกลมหายใจจะทำยังไงให้ได้วัคซีนม,มาช่วยเพื่อนมนุษย์ แต่กลับมีหมออยู่คนหนึ่งด้วยจิตเดิมแท้เฉพาะตัวทุกลมหายใจกลับคิดว่าจะทำยังไงให้ได้วัคซีนมาขายเพื่อนมนุษย์ในเชิงพาณิชหมอพ่อค้าเนี่ยเมื่อเห็นโควิดแปลทับเป็นเดลต้าชิโดแักที่เคยชมว่าเป็นน้ำหยดแรกในเมืองแรงจากจีนหยาดหยดยังชีวิตก็ด้อยค่าว่าเป็นเกรดซีไม่มีประโยชน์ จากนั้นก็ตีป่าต้อนสัตว์ที่แตกตื่นให้มาเข้าตาข่ายที่เขาดักเอาไว้ให้คนไปจองซื้อวัคซีนโมเดอร์นาที่เขาจะสั่งซื้อมาฉีดแล้วก็ตาวาดด่ารัฐบาลด่าองค์การเพศสัจกรรมว่าผิดพลาดล่าช้าเอาแต่วัคซีนไม่ดีมาฉีดให้ประชาชนเขาสั่งซื้อไป5ล้านโดสพร้อมกับเอาเงิน1,5,000ล้านเนี่ยไปวางให้กับองค์การเพศสัจกรรมเพื่อสั่งซื้อให้เขาคือกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน เพศสัตวก็ล่าช้าจากเมษาป่านนี้ก็ยังไม่สั่งซื้อให้เพาว่าอ,อย่างนั้นนะครับแถมยังเกลี้ยกล่อบอกว่าองค์การเพศสัจกรรมเนี่ยเขาให้คนสั่งจองที่โรงพยาบาลเขาโดสละพันเกตร้อยบาทแล้วนะครับแต่ว่าองค์การเพศสัจกรรมออกข่าวว่าต้นทุน1,100บาทเท่ากับว่าองค์การเพศสัจกรรมเนี่ยไปฉีกหน้าไปฉีกราคาเขาทำนองนั้นคนที่เชื่อดราม่าของหมอก็ไปด่ารัฐบาลไปด่าองค์การเพศสัตว์ยับเยินเลยบอกว่ามีนอกมีใน สั่งแต่ชิโนแวคไม่สั่งไฟเซอร์ไม่สั่งโบรลนาคือประเด็นเรื่องนี้เนี่ยก็มีว่าเงิน15,000ล้านบาทที่คุยว่าพร้อมวางในการสั่งซื้อเนี่ยอยู่ไหนครับเอามาให้องค์การเพรสัตเขาหรือเปล่าก็เปล่าสั่งซื้อแต่ปากล,ายลอยสัญญิงสัญญาไม่ยอมทําเงินก็ไม่มาเงินก็ไม่มีพูดแต่ว่าพออ,าองค์การเพรสัตหมอวิทูลเนี่ยมาลุกศิษ์ผมแบบนี้ใครเขาจะไปสั่งซื้อได้นะครับ สั่งซื้อไปแต่ไม่มีเงินไปอย่าว่าแต่คนเลยครับควายมันยังไม่ร้องบมอเลยทีคนไปจองวัคซีนที่โรงพยาบาลทำไมเก็บเงินเขาก่อนนะครับไม่รอฉีก,ก่อนค่อยจ่ายละ่ะมันก็ทำนองเดียวกันแหละครับให้องค์การเภสัชเขาสั่งมาให้แต่เงินไม่ให้แล้วเขาจะเอาเงินจากไหนไปมัดจำเล่นจับเสือมือเปล่าเนี่ยทุนก็ไม่ยอมจ่ายให้คนทำงานจ่ายไปก่อนแถมต้องรับผิดชอบปัญหาทั้งหมดส่วนตัวเองได้ของถูกๆเอาไปขายบวกค่าบริการแพง,แพง ไม่ลงทุนสัก,กบ,บาทเพราะว่าทุกโดสเก็บจากคนจองล่วงหน้าเอามาจ่ายสบายแบบเขี่ยวง้วกนะครับเมืองไทยนี่มีผีบุญมาทุกยุคนะครับตั้งแต่อายุทยายันรัตนโกสินทร์คุณผู้ฟังครับสมัยจอมพลสฤษดิ์ก็มีผีบุญถูกจับยิงเป้าไปแล้วนะครับสมัยนี้ไม่มีผีบุญครับมีแต่ปีศาจเสื้อกล่าวไม่น่ากลัวแต่น่ารังเกียจครับ